สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยรอบทิศนะครับเช่นเคยนัดกันทุกวันเสาร์20:50 นช่อง9หมายเลข30และก็คน3คนต้องล้อมวงคุยกันวันนี้ผมพิสุทธิ์ข่มวัชรพงษ์สวัสดีคุณสุทธิชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพิสุทธิ์สวัสดีอาจารย์วิลาครับอ้าวคุณไหวคุณไหวอะไรเนี่ยคุณไหวอะไรเนี่ยตัวไม่อยู่ไม่มีตัวตนอยู่ที่นี่ เอ้าเหรอฮะแกหายไปไหนเนี่ยคุณวีระมามาเดี๋ยวส่งเสียงมาเอาเหรอแกทำไมถึงส่งเสียงมาคนภารกิจเยอะโอ้เหรองานเยอะใช่ไหมงานเยอะมากแล้วแฟนๆรายการนี้เขาก็บ่นแย่สิเขาติดต่อมาได้หลายช่องทางรวมทั้งทางโทรจิตด้วยเหรอโทรจิตด้วยเหรอสวัสดีครับคุณวีระครับสวัสดีครับคุณสุทธิชัยสวัสดีครับคุณวิสุทธ์ครับนี่คุณวีระท่านนายกบอกให้ถอยคนละ9ครับแล้วคุณถอยไปตั้งหลายหมื่นเก้าเดี๋ยวคุณอยู่ไหนเนี่ยสถานการณ์นี้คุณสุทธิชัยถอยคนละ9นี่ไม่พอต้องถอยคนละ39 39ไม่ใช่สิคุณถอยไปกี่9นี่คุณอยู่ที่ไหนอ่ะผมว่าคุณสุทธิชัยพูดถึงนายกไม่ได้พูดถึงผมนี่ไม่ผมบอกว่าเล่นหลบเลยผมบอกว่านายกให้ถอยคนละ9คุณวีระถอยไป 29,000 ไปอยู่แถวอะไรนะเพชรบูรณ์มั้งเนี่ยอาสมเหรออยู่ในอาสมเซฟโซนหรือว่าไปแอบวางแผนให้นายกมาเนี่ยฮะไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้านะ26 27ตุลาอาจารย์วีระกลับมาหรือยังเพราะว่าสภาวิสามัญเขาจะเปิดแล้วฟังความคิดเห็นกันอ่ะฮะต้องกลับแล้วต้องกลับไม่ฉะนั้นบ้านเมืองจะวุ่นวายถ้าอาจารย์วีระไม่กลับมาสร้างความปั่นป่วนซ้ำเติมเพราะว่าแกก็คอมเมนต์จะมาแล้วแกต้องมาบอกว่าใครควรจะถอยกี่ก้าวยังไงเมื่อสักครู่บอกว่าถอยคนละ3ก้าวเหรอถอยจริงป่ะใช่ต้องถอย3ก้าวตอนนี้ยังไงเมื่อตอนที่ถอยจริงป่ะอาจารย์วีระเออผมไม่เห็นไม่ได้ถอยฝ่ายเลยอ่ะไม่ได้ถอยอะไรเลยครับก่อนจะคุยอะไรนี่ผมต้องขอประทานโทษคุณผู้ชมนะวันนี้มาจากต่างจังหวัดเพราะว่ามีภารกิจที่ต่างจังหวัดช่วงวันหยุดยาว3วันเนี่ยผมก็ขออนุญาตที่จะมาทางเสียงแต่ว่าจะขอ ประเด็นที่อยากจะคุยเมื่อกี้คุณชัยได้คิกออฟแล้วเรื่องเรื่องถอย39อะไรเนี่ยผมอยากอย่างนี้สรุปสถานการณ์ขนาดนี้สั้นๆ อันที่1มีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในกรุงเทพมหานครอันที่สองในเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะแต่ว่าประเด็นที่หลายคนอาจจะไม่ได้ดูละเอียดก็คือว่าในประกาศที่ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงเนี่ยคุณสุริชัยครับคุณวิสุทธ์ครับครับเหตุผลที่เขาให้เนี่ยถ้าเราดูประกาศฉบับที่ยกเลิกเนี่ยคือการที่เขาต้องออกมาตรการก่อนหน้านี้เนี่ยเขาใช้ว่าเพื่อเข้าระงับยับยั้งการกระทำอันกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในการประกาศยกเลิกเนี่ยบอกว่าสถานการณ์อันเนี้ยขี้ขายแล้วครับแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยก็ไปดูวอร์ดดิ้งในฉบับที่หนึ่งมีฉบับที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินวันที่15ตุลาคมเวลา16:00 นเนี่ยใช้คำนอกเหนือจากอื่นแล้วเนี่ยมีคำหนึ่งใช้คำว่าที่เขาต้องประกาศเนี่ยนะมันมีเหตุสำคัญที่เขาต้องประกาศก็คือว่าอันแรกเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการคล้ายๆว่าไปกระทบกับการขบวนเสด็จพระราชดำเนินครับส่วนหลังเนี่ยบอกว่ายกเลิกเพราะว่ามันเป็นการเหตุการณ์นี้มันผ่านไปแล้วเพื่อเป็นการยับยั้งการกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไอ้ตรงเนี้ยมันนำมาสู่การเปิดประชุมสมัยวิสามัญของรัฐสภาวันจันทร์กับวันอังคารที่จะถึงนี้26 27ใช่ครับแต่ว่าประเด็นน่าสนใจถ้าใครได้อ่านเอกสารที่เขากำหนดยัตติในการที่จะหาลือ3ข้อเนี่ยสามเรื่องสามเรื่องเนี่ยถ้าอ่านโดยละเอียดแล้วเนี่ยนะ
ผมรู้สึกเหมือนกับเป็นการร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ชุมนุมคุณสุชัยเออใช่ร้องทุกข์แล้วก็กล่าวโทษด้วยฮะไม่คือมันประเด็นแรกเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องท่ามกลางสถานการณ์โควิดอะไรต่างๆทีเนี่ยมันมีการขณะเดียวกันได้มีผู้นัดชุมนุมกันมีลักษณะที่ประชิดตัวบ่อยครั้งอันเนี้ยทำให้ฝ่ายสาธารณสุขเนี่ยเขาเป็นห่วงเรื่องการยับยั้งการแพร่ระบาดของไอ้ไวรัสโควิดคือพูดได้ว่าการชุมนุมนอกเหนือจากกระทบเรื่องอื่นแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่อาจจะทำให้เกิดการระบาดของโควิด อันนี้ประเด็นหนึ่งนะแต่ว่าประเด็นนั้นยังไม่สำคัญเท่ากับข้อ2ซึ่งผมเวลาหาลือนี่ผมไม่รู้จะหาลือเขาจะหาลือได้ยังไงนะคือเขาเล่าลำดับเขาให้รายละเอียดอย่างนี้ครับคุณผู้ชายที่สุดครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าวันที่14เนี่ยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเพราะว่าในวันกล่าวหมายกำหนดการเสด็จดำเนินการดำเนินไปในการตั้งประเรียนณวัดวัดพระแก้วแล้วก็การพิธีพระราชพิธีถวายผ้าพระถิ่นผ้ารามสี่แห่งในกรุงเทพวัดราชโอรสสารามวัดอรุณราชวารารามวัดมกุฏกษัตริยารามและวัดราชประดิษฐ์ประดิษฐ์มหาสีมารามก็บอกว่าในขณะที่ขบวนเสด็จเคลื่อนไปตามถนนชื่อโลกอันเป็นเส้นทางตรงขึ้นทางด่วนไปยังวัดราชโอรสสารามฝั่งธนบุรีแล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยนะอันนี้มีคำอธิบายในหลายๆอย่างนะสุดท้ายคือลำดับมาต่อว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรต่ออะไรพวกนี้มีการประชุมต่อเนื่องอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าถ้าหาลือ3เรื่องนี้ครับคุณสุชัยคุณวิสุทธ์คุณผู้ชมครับผมไม่แน่ใจว่าการหาลือเพื่อหาทางออกหรือข้อเสนอแนะเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนอันนี้ผมตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้ก่อนว่าเพราะการเปิดสภาสมัยวิสามันเพื่อประชุมรัฐสภาตามนูนมาตรา165เนี่ยเปิดเพื่อรัฐบาลขอหารือใช่แต่ว่าการจะหารือมันอยู่ที่การตั้งประเด็นแล้วการตั้งประเด็น3ประเด็นของรัฐบาลเนี่ยต้องดูเลยว่าแล้วมันจะหารือกันยังไงอันนี้ผมอยากชวนคุยตรงนี้นิดหน่อยเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าคุณวิชัยคุณวิสุทธิ์รวมทั้งคุณผู้ชมได้อ่านเอกสารที่ทางประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาเรียกสมาชิกรัฐสภาประชุมเนี่ยจะได้ติดตามเรื่องที่จะเกิดขึ้นในวันจันทร์กับวันอังคารนี่ได้ชัดเจนขึ้นครับก็คุณวิสุทธิ์รู้สึกฝ่ายค้านก็จะออกมาตั้งข้อสังเกตแล้วนี่ว่าใช่ครับอย่างนี้ก็ดูเหมือนจะบรรยากาศจะไม่ใช่ลักษณะปรึกษาหารืออะไรเท่าไหร่ใช่ไหมฝ่ายค้านบอกอันนี้ไม่ใช่เรื่องการปรึกษาหารือแล้วกูอยากจะฟังคำทางออกอ่ะแต่ว่านี่เหมือนกับว่าตั้งเวทีกล่าวหาให้เกิดการประชันหน้ากันมากขึ้นที่ซ้ำไปผมถึงบอกไงว่าอ่านดูแล้วเนี่ยถ้าลบข้อบนลบข้างล่างลบข้อบนลบข้างล่างข้างล่างออกนี่นะมันเหมือนจะสำนวนที่ตำรวจจะส่งให้อัยการแล้วคงก๊อปปี้เพสมาไหนใครล่างใครไปดูคงก๊อปปี้มาแล้วก็เพสก็ไปแต่ว่าประเด็นมันไม่ตรงกับที่ท่านนายกออกทีวีคืนวันนั้นว่าประนีประนอมกันคนละก้าวเลยนะใช่ไหมเพราะว่าผมคิดนะตอนที่ท่านออกมาพูดวันนั้นเนี่ยต้องการที่จะเปิดสภาเพื่อจะพูดถึงทางออกร่วมกันแล้วท่านประโยคนึงบอกว่าผมต้องบริหารประเทศบนพื้นฐานหลักการตามกฎหมายและตามแนวทางและการตัดสินใจจากรัฐสภาในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนนั่นคือระบบรัฐสภาที่เราต้องเคารพแล้วก็หลายๆประโยคที่ท่านบอกผมได้ยินแล้วได้ยินเสียงร้องเรียนเรียกร้องของทุกฝ่ายแล้วและเราก็ควรจะต้องประนีประนอมกันต้องหาทางออกร่วมกันเพราะว่ามิฉะนั้นเราจะไปอยู่ขอบเหวใช่ไหมมีคำนี้นะครับผมก็นึกคืนนั้นว่าคงหมายถึงเปิดสภาเพื่อจะพูดถึงเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญพูดถึงเรื่องที่ว่าจะมีการเปิดเวทีพูดคุยกันใช่ไหมท่านพูดด้วยนะในคำแถลงวันนั้นคุณชายครับครับถ้าเกิดนายกเนี่ยถอยจริงนะครับถอยคนละก้าวจริงนะครับการเสนอญัตติเข้าที่ประชุมรัฐสภาเนี่ยควรจะเสนอเข้าไปเลยว่าให้รัฐสภาพิจารณาว่าผมควรจะลาออกไหม
เอ้ผมนึกว่าอุ้ยวีระหลบไปเนี่ยเพื่อจะไปช่วยนายกคิดว่าจะอยู่ยังไงนะตกลงคิดว่าท่านนายกจะลาออกไหมไม่ใช่ก็ประเด็นที่มันเป็นข้อขัดแย้งอ่ะเอาแค่สองเรื่องก็พอเอาเรื่องเขาเรียกร้องให้นายกลาออกครับแล้วเขาก็เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ทั้งถ้าเกิดถ้าเอาเรื่องข้อสามเนี่ยยังไม่ต้องคุยก็น่าจะเอาสองเรื่องนี้เป็นยัตติเข้าไปขอหารือว่าสถานการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้ผมควรจะลาออกไหมท่านนาสมาชิกรัฐสภาทั้ง730-740คนเนี่ยมีความคิดยังไงก็เสนอผมมาแต่ว่านายกเขียนไว้ในยัตติอาจารย์วีระครับคุณสุชัยครับบอกว่าเรื่องที่เรียกร้องให้นายกลาออกเรื่องที่จะร้องให้ปล่อยบุคคลที่ถูกเจ้าที่ควบคุมตัวเรื่องที่เรียกให้ยุบสภาและแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยและเรียกร้องปฏิรูปสถาบันข้อเรียกร้องบางข้ออยู่ระหว่างการดำเนินการแล้วอ๋อดำเนินการแล้วผมเข้าใจว่าเขาเข้าใจด้วยคือว่าเรากำลังทำอยู่แล้วแล้วการอภิปรายในสภาก็ขอเป็นเรื่องหมายความว่านายกรัฐมนตรีกำลังดำเนินการจะลาออกเหรอบางข้อคงไม่รู้ถึงข้อลาออกมั้งกำลังดำเนินการอย่างไรเพื่อไม่ให้ไม่ต้องลาออกมาความหมายน่าจะงั้นแบบตกลงนายกดำเนินการเพื่อจะไม่ลาออกหรือจะลาออกผมตอบแทนแล้วไม่ลาออกนะแล้วคุณมั่นใจเหรอว่าไม่ลาผมนี่จำคำถามที่แล้วเลยผมผิดอะไรไม่แต่ว่าเอ้าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วนี่ตั้งแต่วันนั้นมาท่านนายกก็เสียงเบาลงเนี่ยที่ไปออกทีวีผมก็คิดว่าต้องการสร้างบรรยากาศใหม่ก็คือว่าเมื่อมีการเรียกร้องอย่างนี้และเราก็ไม่อยากมีการเผชิญหน้าเราก็มาพูดกันในสภาสภาเนี่ยเป็นที่ที่ทุกคนควรจะมาพูดคุยกันไม่ใช่หรอหลักการน่าจะเป็นงั้นใช่ไหมแต่ว่าผมคิดว่าเราโดนหลอกกันว่าโดนหลอกอีกแล้วเหรอนี่ผมอ่านให้ฟังอีกทีนึงสภาจะไม่ทันบางประโยคของคืนนั้นผมขอพวกท่านด้วยความจริงใจของผมเมื่อผมยอมก้าวไปในทางนี้ผมก็ขอให้พวกท่านก้าวไปในแนวทางเดียวกันลดระดับเสียงของการสาดถ้อยคำที่สร้างความแตกแยกและเกลียดชังในสังคมสร้างความเจ็บปวดให้กับคนในสังคมขอให้ทุกคนร่วมใจกันทำให้เมฆดำที่กำลังเคลื่อนมาปกคลุมประเทศไทยเรานั้นให้หายไปถ้ามียติอย่างเงี้ยเมฆดำมันจะหายไหมเมฆดำมันจะหายไปเมฆดำตรงไหนตำรวจทำเนียบอาจจะหายแต่ว่าเมฆดำของการชุมนุมไปอาจจะอยู่ต่อก็ได้ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับครับแต่ว่าคุณวิจัยครับครับครับตกลงใครเป็นดาร์ธเวเดอร์ทำงานนี้เป็นรักเรเดอร์นะดาร์ธเวเดอร์อ๋อใครสตาร์วอร์ผมคิดว่าใครใครเป็นรักเรเดอร์คุณว่าเพราะดาร์ธเวเดอร์เนี่ยหลอดดาร์ธเวเดอร์เนี่ยในสตาร์วอร์ภาคแรกอันนี้มันเป็นตัวแทนดาร์คฟอร์สดาร์คฟอร์สใช่พลังมืดพลังมืดแต่ว่าน่าเป็นห่วงนะถ้าเปิดมาทั้งทีเนี่ยการประชุมสภาเนี่ยแล้วกลายเป็นการอย่างที่คุณวีระบอกเนี่ยร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ชุมนุมเนี่ยมันก็ไม่จบเนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มทั้งที่จะมาผ่อนคลายวิกฤตเนี่ยมันจะเพิ่มวิกฤตนะเนี่ยผมเห็นวาระนะผมคิดคือผมคิดอย่างเงี้ยเวลาพิบาลไปว่าแจกรัฐบาลวาระไปอย่างเงี้ยทำนองนี้นะกล่าวหารัฐบาลรอบนี้วาระอย่างเงี้ยฮะรัฐบาลกล่าวหาฝั่งอื่นเพื่อหาสาระทางกันแล้วมันจะไปทางออกได้มีความหวังแค่ไหนอาจารย์วีระหรือไปทางออกของใครดีกว่าไม่คือเราดูเราวัดความรู้สึกก็ทั่วไปนะผมไม่ได้เข้าข้างฝ่ายไหนนะครับคือมีคนมาถามผมเยอะบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์ดำเนินไปเรื่อยๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอันแรกที่ผมเป็นห่วงเอาจนถึงขนาดนี้นะเราต้องเข้าใจว่าเขาให้เวลารัฐบาลให้คุณประยุทธ์3วันในการลาออกนะแล้วให้เวลา3วันเนี่ยเรานั่งนับวันที่เอาวันศุกร์ที่23นี่เป็นวันที่1ครับเอาวันเสาร์คือวันเนี้ยเป็นวันที่2วันอาทิตย์วันที่3แล้วก็เอาวันอาทิตย์วันอาทิตย์เป็นวันที่3ฮะอาจารย์มันก็ดีนะพอดีวันจันทร์พอดีวันที่สี่ใช่ไหมเปิดสภาเลยหมายความว่าเขาก็วางเอาไว้เหมือนกันนะว่าคุณประยุทธ์ต้องตัดสินใจลาออกภายใน3วันไม่อย่างนั้นจะกลับมา
แล้วสมมตินะสมมตินี่สมมติสมมติว่าวันนั้นเขาไปที่รัฐสภาระหว่างที่มีการชุมนุมระหว่างที่มีการประชุมรัฐสภาเนี่ย มันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอันเนี้ยที่ผมคิดว่ามันต่างคนต่างวางแผนนะคุณสุทธิชัยใช่ต่างคนต่างมีจังหวะแผนของตัวเองแล้วมันก็เป็นการทำไมเขากำหนด3วันเพราะเขาต้องรู้อยู่ว่าการประชุมรัฐสภาเนี่ยคอนเฟิร์มมาแล้วว่ามันจะเกิดขึ้นวันที่26เขาให้เวลา3วันผมไม่รู้เขานับวันยังไงนะถ้าเขานับวันที่เขายื่นเนี่ยมันก็จะต้องตรงกับวันอาทิตย์ครบแต่ถ้าเกิดว่าเขานับวันตั้งแต่วันรุ่งขึ้นเนี่ย23 24 25ช่วงวันหยุดเนี่ยเขาหยุด3วันอ่ะผมว่าเขาก็คิดหยุด3วันรัฐบาลแก้เกมด้วยการเปิดรัฐสภาทางนี้ก็แก้เกมด้วยการไปโค้งให้นายกลาออกมันจะง่ายไงแล้วเราต้องเข้าใจว่าถ้าเขาอภิปราย3ยัตติแบบนี้3หัวข้อแบบนี้เนี่ยนะมัน accusation คนที่ชุมนุมแน่นอนเลยใช่มันก็จะทำให้เขาต้องยกระดับขึ้นมาอีกเขาจะบอกว่าเอาไม่เห็นตอบโจทย์3ข้อเลยแล้วก็เปิดทำไมถ้าเปิดรัฐสภาทำไมเพราะว่าที่ท่านนายกออกทีวีคืนนั้นเนี่ยและมีการตกลงว่าจะมีการเปิดสมัยวิสามันเนี่ยเพราะเป็นการตอบสนองใช่ไหมตอบสนองเสียงเรียกร้องว่ามีความตึงเครียดใช่ไหมว่าเราเรียกร้องแล้วไม่มีการฟังฟังละตอนนี้ฟังก็คือเปิดสภาเพื่อฟังมีเปิดสภา2แต่ว่าคืนนั้นเนี่ยจับผู้นำเลยผู้นำการชุมนุมเลยสองสามคนถูกรวบตัวไปแล้วมีสองสามโอกาสแล้วนะคุณวีระที่ผมคิดว่าท่านนายกอาจจะโดนวางยาจากข้างในหรือเปล่าเช่นหนึ่งตอนที่บอกว่าจะมีคำสั่งปิดจะปิดสื่อจำได้ไหมสื่อสื่อห้าสื่อจำได้ใช่ไหมมีโพสเตอร์เดอะสแตนดาร์ดใช่ไหมใช่แต่ว่าท่านนายกออกมาจำได้ไหมว่าโอ้ยเห็นความสำคัญของบทบาทสื่อเห็นว่าสื่อนั้นเนี่ยช่วยเหลือสังคมอย่างยิ่งเลยแล้วก็ขอให้ผมเข้าใจว่าผมเข้าใจต่างๆว่าแล้วก็ไปวันต่อมาไม่กี่ชั่วโมงก็ปิดมีข่าวตอนแรกว่าทีแรกปิดเลยกระทรวง DES ก็ตามตำรวจก็ตามเนี่ยนะบอกว่าส่งเรื่องไปแล้วแล้วก็ครั้งแรกที่สุดศาลก็บอกสั่งปิด Voice ใช่ไหมทุกแพลตฟอร์มหลังจากนั้นศาลท่านก็บอกว่าเข้าใจผิดที่ส่งมานึกว่าจะปิดเฉพาะบางเรื่องที่เป็นปัญหาก็เลยยกฟ้องแต่ท่านนายกพูดคล้ายๆกับเข้าใจสื่อแต่ DES และตำรวจไปปิดสื่อต่อมาท่านนายกมาออกอากาศพูดถึงเรื่องประนีประนอมถอยกันคนละครึ่งก้าวคนละก้าวปรากฏว่าผ่านไป3ชั่วโมงไปจับเด็กน้องไมล์น้องไมล์ที่ไปยืนอยู่หน้าทำเนียบที่เป็นคนประกาศขอให้ท่านนายกลาออกอ้าวแล้วทำไมบอกว่าถอยคนละก้าวประนีประนอมและอยู่ดีก็มาจับแสดงว่าจับกันหนึ่งแสดงว่ามันมีอยู่2ทางที่คุณจะตีความได้คือ1ท่านนายกพูดอย่างแล้วสั่งอีกอย่างนะ2ท่านนายกพูดจริงตั้งใจจริงแต่ถูกวางยามีคนไปทำให้สิ่งที่ท่านนายกพูดเนี่ยมันไม่เกิดเป็นความจริงแต่ประการใดคุณวีระว่ามันอยู่เข้าฝ่ายไหนคุณวิชัยครับครับผมนายกเท่าที่ดูตอนนี้ครับผมคิดว่าไม่ใช่อย่างที่คุณชัยบอกแต่ผมคิดว่าหนึ่งนายกไม่เป็นตัวของตัวเองสองนายกไม่มีอำนาจเต็มรูปแบบผมคิดว่าอย่างนี้นะคือถ้าเกิดนายกมีอำนาจเต็มเนี่ยมันจะไม่เกิดเหตุการณ์สะดุดอย่างนี้คุณสุทธิชัยจะคืออาจจะจริงใจแต่ว่ามันก็หมายความว่าอาจจะไม่มีอำนาจเต็มในการตัดสินใจในบางเรื่องซึ่งผมดูอย่างนี้นะเพราะว่ามันมีความย้อนแย้งในทุกสเต็ปที่ดำเนินการมาโดยตลอดนี่คือข้อสังเกตหลายคนบอกเอ๊ะทำไมท่านนายกพูดออกมาเหมือนเจตนาดีอยากจะประนีประนอมอยากจะหาทางออกเสร็จแล้วผ่านไปไม่นานกี่ชั่วโมงเท่านั้นเองก็จะมีการทำอะไรที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่นายกพูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องสื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องคืนวันที่ท่านนายกออก21ตุลาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นล่าสุดก็คือเปิดสภาแล้วยติที่ส่งไปในนามนายกด้วยนะนายกด้วยนะออกมาเนี่ยหัวข้อยตินั่นเนี่ยคนละเรื่องกับเนื้อหาลีลาที่ท่านออกมาวันนั้นท่านหล่อเลยนะคืนนั้นท่านหล่อแล้วท่านก็สงบแล้วท่านก็ยิ้มด้วยนะแล้วต้องดูการเปิดสภาถ้าเกิดเป็นวาระอย่างนี้นะฝ่ายค้านบอกจะเข้าไปชี้แจงแทนผู้ที่เรียกร้องถ้าเกิดว่าไม่เข้าท่าเนี่ยบอกเอานะก็จะเกิดความตึงเครียดไม่
ไม่เพียงแต่ระหว่างประเด็นยังเป็นอย่างนี้ด้วยนะครับคุณวิชัยครับคุณผู้ชมครับครับประเด็นยังเป็นในแง่ของการหารือในรัฐสภาของสมาชิกรัฐสภาทั้ง700กว่าคนเนี่ยคนที่เป็นคู่ขัดแย้งหลักกับคุณประยุทธ์เนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในที่ประชุมด้วยนั่นสินั่นสิถูกไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าทั้งหมดที่มาเป็นสสและเป็นสวเนี่ยเป็นตัวแทนประชาชนก็อาจจะเป็นตัวแทนประชาชนไม่รู้ยังไงผมก็ไม่แน่ใจระบบเรื่องตัวแทนเนี่ยครับแต่ว่าเขาไม่ได้คู่ขัดแย้งหลักกับนายกนั่นสิแล้วเขาไม่มีโอกาสจะไปคุยในที่ประชุมรัฐสภาด้วยใช่ไหมใช่ไหมไอ้คนอื่นที่มาพูดแทนเนี่ยมันไม่ใช่คนพูดแทนเขาคราวนี้ผมพูดต่อไปนิดนึงแล้วกันนะว่าหนทางที่มันจะคลี่คลายได้ครับการประชุมรัฐสภา2วัน26 27เนี่ยมันจะต้องมีมติหรือมีอะไรที่มันเป็นรูปธรรมชัดเจนเพราะเท่าที่ผมฟังมาการมีการเปิดอภิปรายและรัฐมนูลมาตรา165หรือรัฐมนูลมาตราเดียวกันในฉบับอื่นเนี่ยก็ฟังเฉยๆแล้วก็จบครับฟังแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างก่อนหน้านี้ใช้กันทุกคนนะ165ในใช้กันบ่อยจะฟังเฉยๆแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรผมไม่ได้ทำอะไรก็นึกว่าจบแค่ตรงนี้ผมว่าถ้าเป็นกรณีอื่นนะจบแต่กรณีเนี้ยผมไม่แน่ใจไม่จบอย่างเดียวคุณวีระจะทำให้ยิ่งจะมีคำถามเพิ่มขึ้นมาอีกจากเดิมที่มีคำถามข้อสงสัยอยู่แล้วเนี่ยจะยิ่งทำให้บอกว่าอย่างนี้ไม่จริงใจอย่างนี้พรรคร่วมรัฐบาลนี่เตรียมการที่จะมาหาเรื่องกับกลุ่มผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเพิ่มขึ้นหรือเปล่าและฝ่ายค้านก็จะออกมาทะเลาะวิวาทกับฝ่ายรัฐบาลแรงขึ้นและฝ่ายค้านก็ต้องมีจุดยืนเรื่องนี้นะมันก็ยิ่งทำให้ต่างคนต่างยืนอยู่ในจุดตัวเองโดยไม่ยอมออกมาจากมุมตัวเองเลยนะยิ่งสิ่งที่นายกพูดถึงถอยคนละก้าวประนีประนอมเนี่ยนะยิ่งโน่นเลยเข้าป่าไปเลยก็ใช่ไหมเดี๋ยวละเข้าป่าตกคลองเหมือนกับที่คุณวีระอยู่ตอนนี้เข้าป่าไปแล้วเข้าป่าแล้วเนี่ยคุณวีระได้เข้าป่าก่อนคนอื่นเลยไม่ใช่ผมจะบอกว่าที่คุณชัยถามผมคำแรกว่าอะไรถอยคนละก้าวใช่ผมบอกว่าที่จริงอ่ะมันต้องถอยคนละสามก้าวถ้าถอยก้าวเดียวนี่มันไม่พอหรอกตอนนี้เพราะมันคิดกันเกินไปคุณชัยครับมันมีแค่รั้วแบรีเออร์กับเป็นลวดหีบเพลงเท่านั้นเองแต่ตอนนี้มันสามารถจะกระโดดไปอีกฝั่งนึงได้ทั้งคู่อ่ะผมดูอ่ะเอาละอาจารย์วีระเดี๋ยวเราต้องถอยตะก้าดูก่อนนะพักกันก่อนอาจารย์วีระโอเคแล้วยังไงครับผมถอยยาวเลยใช่ไหมแล้วเดี๋ยวคุยกันวันสองหน้าฝากไปคิดช่วยนายกคิดว่าทำยังไงถึงจะไม่เข้าปากเข้ารกเข้าพงนะกลับมาอยู่ได้ครับได้นะเดี๋ยวเราคุยกันครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับวีระธีรพัฒน์เนี่ยเดี๋ยวเราพักกันก่อนคุณชัยช่วงหน้าเราหาทางออกด้วยกันเราจะไปสืบข่าวในวงการต่างๆหน่อยครับว่าทางออกมีหรือเปล่าสักครู่ครับกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็กลุ่มที่ต่อต้านการชุมนุมแอบไปดูบ้างเปล่าผมเนี่ยรอเรียบบ้างกลัวเขาเรียกลุงแต่ว่าก็ติดตามทางโซเชียลตลอดนะติดตามจนขอบตาอีดำเลยเสียงแหบเสียงนี่แหบเนี่ยที่เสียงแหบมาจากไปพูดอภิปรายกับเขาเปล่าไปประชุมกับเด็กๆเขาเปล่าดูห่างๆอย่างห่วงห่วงอะไรห่วงอะไรไหมฮะครับห่วงบรรยากาศการทะเลาะเบาะแว้งของคนในครอบครัวในบ้านเนี่ยผมเห็นทุกบ้านเลยบ้านคุณอะบ้านผมที่โอเคอยู่นะใครๆคิดใครๆทำแล้วที่บ้านคุณนี่ไม่มีปัญหาเพราะว่าคุณต้องเชื่อตามลูกแล้วใช่ไหมก็โลกของเด็กอ่ะเด็กคิดยังไงก็ว่ากันไปแต่เราคุณเชื่อได้ลูกสั่งคุณแล้วนะว่าพ่อต้องเชื่อตามลูกแล้วนะผมเชื่อกับลูกไม่ห่างกันเท่าไหร่แต่ว่าเท่าที่ไปดูนะคุณสุริยนะเขามีสัญลักษณ์ใช่ไหมฮะของผู้ชุมนุมนะแล้วผมก็ตามไปทำบางเรื่องไม่ใช่มีสับแสงต่างๆคุณชายรู้ป่ะคุณชายรู้ป่ะต้องรู้สิไม่รู้ผมจะตามข่าวทันแล้วรุ่นใหม่คุณชาย70กว่าไปแล้วตันมาทำไมเด็กอายุ15 16เราอายุ70กว่าครับเราจะทันเขาเราต้องติดตามเขาดังนั้นผมจะบอกคุณนะว่ามีคนมาซักผมนะครับ
คนที่ผมส่งไปเป็นนักสืบอ่ะส่งไปสืบข่าวในวงชุมนุมเด็กๆอ่ะนี่ไม่โดนนะส่งคนเลยนะแอบส่งไงส่งไปยังไงรู้ไหมครับส่งไปขายลูกชิ้นระวังเจอตำรวจหรือเจอทหารการลูกชิ้นกันไม่คุณไม่เคยดูหนังสงครามเหรอสมัยสงครามเนี่ยจะต้องมีนักสืบใช่ไหมนักสืบต้องปลอมตัวไปเดินข้างถนนไปถือร่มไปใส่เสื้อกันฝนหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยที่สำคัญที่สุดคือการหาข่าวก็คือลูกชิ้นรถลูกชิ้นนี่เขาเรียกอะไรรู้ไหมเด็กๆ CIA CIA ผมก็ทันอยู่ไหม CIA ในการสืบข่าวเนี่ยนะผมยังไม่รู้ว่าเด็กจะเรียก KGB ว่ายังไงนะแต่ว่าเอา CIA ก่อนนะก็คือรถแอบไปขายดีมากด้วยนะขายของจริงด้วยนะไปปั๊บเนี่ยเขาก็กลับมาซักผมบอกรู้ไหมรู้ไหมคุณสุทธิชัยรู้ไหมว่าคืออะไรไอสัตว์ต่างๆที่เขาคุยกันเรื่องอะไรผมบอกไม่รู้ได้ไงไปดูคลิปนี้ไปดูติ๊กต็อกนี้ค่ะจะได้รู้สุทธิชัยรู้จักสับวัยรุ่นของเด็กๆที่ไปม็อบไหมคะแน่นอนสิแหมผมทำข่าวผมต้องรู้สิเขาพูดอะไรกันไม่งั้นผมจะตามก็ทันเลยบอกถามมาสิแครอทค่ะแครอทก็คือผักเดบี้แครอทค่ะเดบี้แครอทคือเนนหัวไชเท้าค่ะหัวไชเท้าคือตำรวจไม่ใช่แม่ชีค่ะแม่ชีคาปูชิโน่ค่ะก็คือตำรวจบล็อกเกอรี่ค่ะบล็อกเกอรี่ทหารสีเขียวแอ้งมินเนี่ยนมินเนี่ยนนี่คือพวกหัวเกรียนใส่เสื้อเหลืองแอบเข้าไปร่วมชุมนุมกับเขาด้วยนาตาชาโรมานอฟชาโรมานอฟนี่คือสายสืบของเราเขาไปฝังตัวอยู่อีกฝั่งนึงอันนี้ต้องไว้รู้ได้เลยค่ะแกงเทโพค่ะโอ้แกงเทโพสบายแกงนี่คือแกล้งเทนี่คือทิ้งโพนี่คือ police ตำรวจแกล้งเฮตำรวจหลอกตำรวจบอกว่าจะไปที่นี่เราไปที่นึงบอกมาที่นี่เราลบไปที่นึงนี่คือแกงเทโพใช่ไหมใช่ใช่ค่ะอันสุดท้ายแล้วค่ะปังปุริเย่ค่ะปังปุริเย่คือปังสุดโคตรปังเลยอะปังปุริเย่สุดๆเลยค่ะนี่โอ้ปังปุริเย่จริงๆคุณใช่เดี๋ยวโอ้มันได้ยังไงทันสมัยมากไม่ทันไม่ได้ฉะนั้นเราต้องเป็น CIA CIA ต้องขายลูกชิ้นขายลูกชิ้นCIA ขายลูกชิ้น CIA ต้องเข้าไปดูทุกจุดแล้ว CIA นี่รู้ก่อนนะครับรู้ก่อนตำรวจเองนะว่าวันนี้เนี่ยเขาจะไปที่ไหนกันใช่ตำรวจยังวิ่งกันพลาดเลยนะแต่ว่าลูกชิ้นไปนี่แถวลูกชิ้นเนี่ยไปวางแล้วมีภาพอย่างนี้นะผู้ชุมนุมถูกล้อมด้วยบรรดารถขายลูกชิ้นบอกเราล้อมทับได้หมดแล้วคือเนี่ยรถขายของเต็มไปหมดนะไวมากนะปรากฏว่ารถลูกชิ้นนี่แหละจะเป็นแหล่งข่าวที่ดีที่สุดต่อไปนี้นักข่าวสมัยใหม่เนี่ยต้องไม่ใช่ไปขอสัมภาษณ์ใครสมัยก่อนก็ต้องไปหาสำนักข่าวกรองแห่งชาติไปหาตำรวจสันติบาลเดี๋ยวนี้โนเดี๋ยวนี้คือรถลูกชิ้นเนี่ยทำหน้าที่แทนข่าวกรองทำหน้าที่แทนตำรวจสันติบาลแต่ก็มี CIA พลาดท่านะคือเมื่อก่อนมีตำรวจคนหนึ่งทหารคนหนึ่งเขาจับได้ยิงไปขายลูกชิ้นแล้วก็เอาภาพมาเปรียบเทียบเฮ้ยนี่ไง CIA โดนจับหมายความว่าตำรวจปลอมตัวเป็นคนขายลูกชิ้นเหรอใช่มันจะมาเชยอย่างนี้เขาดูปั๊บเดียวก็ออกแล้วจับได้ยังไงแต่ทำไมคนของผมส่งไปแอบขายลูกชิ้นไม่โดนจับได้ล่ะโอ้ยสบายข่าวคุณหน้ามากข่าวคุณคุ้นนะไม่ครับนะผมต้องเปลี่ยนแล้วไงเปลี่ยนคนเลยนะเฮ้ยเราต้องไปแผนสิไม่ใช่ว่าครั้งนี้เราส่งคนหน้านี้ไปแล้วเขาได้ข่าวเสร็จแล้วก็คราวหน้าส่งคนเดิมก็โดนจับสิเราก็จะต้องเอาหน้าใหม่ฉะนั้นตอนนี้ผมฝึกเป็นทีม CIA เลยนะเพื่อจะไปติดตามข่าวทั้งล่วงหน้าทั้งระหว่างที่มีการชุมนุมหลังชุมนุมก็ต้องมีนะหลังชุมนุมต้องรู้ต่อเลยนะว่าตกลงเนี่ยใครอยู่ใครไปยังไงแล้วคุณอย่าลืมนะคุณต้องมีรถลูกชิ้นไปอยู่ทั้งสองฝั่งฝั่งนี้นะฝั่งของผู้ชุมนุมกับฝั่งที่ต่อต้านผู้ชุมนุมดังนั้นคุณจะได้ข่าวทุกฝ่ายตอนนี้ต้องใช้รถเยอะหน่อยนะเพราะว่าฝั่งผู้ชุมนุมเนี่ยแม้ว่าจะนัดอีกกี่วันอีก2วันนะใช่มีชุมนุมย่อยเยอะมากและฝั่งนี้ที่ฝั่งที่ใส่เสื้อเหลืองนี่ก็เยอะมากนะใช่ใช่ใช่นั้นต้องลงทุนเยอะมากคุณสุชัยใช่ไม่จะมีอีกทีมที่3ครับรถลูกชิ้นทีมที่3ครับหน้าทำเนียบหน้าทำเนียบต้องรู้ว่านายกเข้าออกยังไงครม.เรียกประชุมด่วนอะไรยังไงแล้วก็อีกชุดหนึ่งไหนๆคุณต้องหาข่าวครบถ้วนหน้าสภาวันจันทร์อังคารไงจันทร์อังคารนี้เนี่ยนะคุณต้องมีรถลูกชิ้นไปดูให้ดีแต่ขณะเดียวกันก็อาจจะไม่ใช่รถลูกชิ้นอย่างเดียวคุณต้องคิดว่าอาจจะเป็นขายชานมรถขายชานมทำไมต้องเป็นชานมชานมนี่มีพันธมิตรชานมคุณได้ยินไหมอ๋อแต่ฮ่องกงใช่ไหมใช่ฮ่องกงไต้หวันไต้หวันประเทศไทยประเทศจีนอ่ะไทยไต้หวันหรือจีนไม่เกี่ยวดิจีนต่อต้านชานมแต่เห็นก็มีการห้ามขายไงอันนั้นคือของของจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะไม่ใช่ชานมใช่
เพราะว่าชานมต้องไต้หวันฮ่องกงและประเทศไทยเท่านั้นฮ่องกงกับไต้หวันก็มีเรื่องประท้วงแล้วเขาก็รู้จักกันในนามชานมไทยเราเนี่ยก็เป็นพันธมิตรดังนั้นตอนที่มีการชุมนุมคุณจะเห็นโยชัววองของฮ่องกงนี่ขึ้นทวิตรีทวิตตลอดไต้หวันก็เหมือนกันฉะนั้นพันธมิตรชานมผมกลัวว่าต่อไปเนี่ยนอกจากรถลูกชิ้นอาจจะมีรถชานมก็ดีสิเศรษฐกิจคล่องแคล่วด้วยนะดังนั้นวิธีหาข่าวคุณต้องฝึกนักข่าวใหม่หมดเลยนะครับว่าจะต้องทำอะไรอย่างไรจะฝึกก็ต้องระวังนะทำไมอ่ะเดี๋ยวจะเจอข้อหาซ่องสุมเพื่อการฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินเฮ้ยเราทีละสองคนสามคนไม่ถึงห้าคนแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีพรกฉุกเฉินแล้วนะไม่มีแล้วแล้วอีกหน่อยผมคิดต่อทำแฟรนไชส์ไปเลยดีไหมแฟรนไชส์เรื่องอะไรลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้น CIA แฟรนไชส์ใครอยากที่จะได้แบรนด์นี้ไปคุณต้องมาจ่ายค่าแฟรนไชส์ที่นี่ที่รายการนี้ที่รายการนี้เราเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ที่เราจะบอกว่าต่อไปนี้ใครต้องการที่จะหาข่าวในลักษณะที่เจาะลึกจริงๆเนี่ยต้องลูกชิ้นแฟรนไชส์ต้องอยู่ได้นานนะแฟรนไชส์อาจจะอยู่ได้ไม่นานนะทำไมอ่ะเอ้าก็เกิดม็อบเลิกก่อนหรือสภาเลิกก่อนนะไม่เป็นไรขายต่อได้สมมุติว่าสงบก็จะต้องมีลูกชิ้นไปหาข่าวว่าตกลงจะมีการเลือกตั้งเมื่อไรเลือกตั้งจะท้องถิ่นเมื่อไรใครจะไปตั้งรัฐบาลใหม่กับใครร่างรัฐธรรมนูญใครจะร่างยังไงต้องไปหาทีมเจาะข่าวอย่างนี้ตลอดเลยครับนะแต่ผมย้อนไปคราวที่แล้วเนี่ยคุณชายได้นำทางออกนี่ใช่ไหมบอกว่าทางออกที่เป็นไปได้นะคุยกันเปิดฟังความคิดเห็นทุกฝ่ายน่าจะออกที่ดีที่สุดนะแล้วผมก็ดีใจนะว่านายกรัฐมนตรีพูดเรื่องนี้ฮะพูดว่ายังไงดีเขาที่ออกที่เมื่อคืนวันนั้นคุณลองเปรียบเทียบไปดูที่ว่าคืนนั้นหวีผมอย่างหล่อเลยนะแล้วก็ฟอร์มหน้าเหมือนกับครั้งโน้นอ่ะจะใช่ไหมใช่มีในครั้งที่สองเท่านั้นนะที่นายกเนี่ยรู้สึกว่าทีมงานพีอาร์เนี่ยจะวางทั้งหน้าตาผมเผาเนี่ยนะหลอกมาแล้วก็ดูเหมือนน่าจะไม่ค่อยดุเท่าไหร่เอาเป็นกันเองมากขึ้นแต่วันนั้นคืนนั้นยิ่งอ่านยิ่งดุนั้นยิ่งอ่านไปตอนแรกก็ทำท่ายิ้มหน่อยนะยิ่งอ่านไปยิ่งดุขึ้นดุขึ้นดุขึ้นบทมันดุเด้อบทมันดุอะไรนะการชุมนุมที่ข้ามหัวรัฐสภาของเฮ้ยทีแรกคิดว่าฟังผิดไอ้ของจริงผมสงสัยคนเขียนเนี่ยนะคุณว่าเป็นใครกูอยากรู้กันคุณชายส่งตัวไปดูให้หน่อยสิว่าเป็นใครก็เป็นคนเดียวกับที่เขียนครั้งที่แล้วภาษานิ่มภาษาการทูตภาษาประนีประนอมภาษาเข้าใจประชาชนแต่ว่าคนเขียนคนนี้กับไอ้คนสั่งการเนี่ยมันคนละคนกันคนละคนกันพอพูดเสร็จนายกพูดเสร็จไปจับเด็กเลยคืนนั้นน่ะคืนนั้นไปจับมายน้องมายใช่ไหมเรียกแขกเลยเรียกแขกทันทีวันนั้นที่มีการจะปิดสื่อ 4-5 แห่งออนไลน์เนี่ยก็ปรากฏว่าท่านนายกก็มาพูดว่าเฮ้ยไม่มีผมเข้าใจทุกอย่างบทบาทสื่อนี่ช่วยเหลือสังคมเนี่ยผมให้ความสำคัญมากเลยพอผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงอ้าวทำไมกระทรวง DES แล้วก็ตำรวจเนี่ยขอไปจับละจับละมันยังไงนะคุณว่าเพราะอะไรแต่ว่าจริงๆฟังนายกให้ดีนะผมคิดว่าที่ท่านพูดคืนนั้นเนี่ยเราจะต้องถูกท่านจะต้องถูกทวงถามท่านพูดอย่างนี้แล้วว่าทางปฏิบัติทำไมเป็นอย่างนี้เอาวันนั้นแต่ถ้าพูดเรื่องนึงคือเรื่องจะเปิดสภาเปิดละเปิดสภาเพื่อใครอีกเรื่องนึงนะอีกอันนึงเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกเราจะทำให้เกิดสังคมที่เราต้องการด้วยการพูดคุยกันยอมรับซึ่งกันและกันพร้อมรับฟังและเข้าใจและพร้อมประนีประนอมผมว่านี่คือสังคมนี่คือว่าครองการหาทางออกแล้วพูดคุยที่ไหนไปคุยกันที่ไหนล่ะนั่นสิมีหรือยังเอาสภาก็แก้ไปก่อนได้ไหมคุณเลยสภานี่คนที่คุยก็คือสสสวและรัฐบาลแต่ว่าเยาวชนผู้ชุมนุมไม่ได้มาอยู่ในเวทีนี้นี่เป็นไปได้ไหมที่จะเปิดเวทีแล้วฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันตกลงไม่ใช่ประชุมสภาครั้งนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมผมคิดว่ามันคงต้องมีเวทีคือถ้าจะหาทางออกนะต้องมีเวทีแล้วฟังความคิดเห็นอะแต่ผมไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าท่านนายกบอกจะพูดจะเจรจาจะต่อรองประนีประนอมเสร็จแล้วพอแอคชั่นออกมามันอีกอย่างนึงไงอีกอย่างนึงไงเอางี้ได้ไหมฮะ
ปล่อยผู้ที่ถูกจับกุมอ่ะยกก็เลยคำสั่งพลกรฉุกเฉินมาแล้วบรรดาแกที่ถูกจับกุมนี่แหละล้อมวงคุยกันว่ามาเลยหลานลูกจะให้ลุงทำยังไงผมคิดว่าอย่างน้อยยังก็ทำให้เกิดบรรยากาศการพูดคุยกันอ่ะใช่ไหมเห็นต่างไม่เป็นไรอ่ะแต่ได้คุยกันตรงอ่ะไม่ต้องก็สื่อสารผ่านกันไปผ่านกันมาพอจะไหวไหมแต่อย่างที่เราคุยกับคุณวีระเมื่อสักครู่อ่ะครับยัตติที่ส่งไปวันจันทร์อังคารเนี่ยวิสามันของรัฐสภาเนี่ยนะประชุมวิสามันเนี่ยจะกลายเป็นวิสามันฆาตกรรมไม่รู้ฆาตกรรมใครจะเป็นวิสามันฆาตกรรมกรณีนี้จะเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าหากเป็นไป 2-3 หัวข้อยัตติที่ครม.ส่งไปให้กับสภาบอกว่าเปิดสมัยวิสามันเนี่ยนะจะพูดเรื่องนี้เนี่ยนะคุณเครื่องอธิบายที่จากสิ่งที่นายกบอกว่าจะมีการพูดกันประนีประนอมแล้วมาเป็นยติอย่างนี้ในวันจันทร์อังคารในสภาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นไปได้ยังไงผมต้องคุณทำข่าวการเมืองมายาวนานคุณต้องรู้นะว่ามันออกมาอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีบรรยากาศอย่างที่นายกพูดว่าเรามาคุยกันนะเราเห็นต่างไม่เป็นไรนะแต่ว่านี่คือเป็นข้อหาแรงๆทั้งนั้นเองใช่ผมว่าต้องมีความจริงใจอ่ะจริงๆนะเป็นเรื่องที่พูดแล้วทำคนละแบบเนี่ยประเด็นคือคนที่เขียนบทและคนที่พูดเนี่ยต้องเข้าใจตรงกันผมว่านายกก็ท่านก็พยายามอ่านบทอ่ะเดี๋ยวคุณคิดว่าคนเขียนบทเนี่ยนายกไม่ได้บอกให้เขียนบทต้องเห็นด้วยหรืออย่างนี้ในแม่ลายมองมุมหนึ่งผู้ปฏิบัติการอ่ะไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นใครต่อใครอ่ะนะก็เวลาสื่อสารนายกสื่อสารผ่านสื่อเนี่ยคำสั่งยังมาไม่ถึงเนี่ยคือผู้ปฏิบัตินี่ไม่ได้ฟังนายกพูดใช่ไหมเอ้าเวลาคุณสุชัยไม่เคยอยู่ระบบราชการเวลาสั่งการเนี่ยต้องมีลายลักษณ์อักษรและสั่งการเป็นทอดๆนายกอาจจะสั่งการคืนนั้นผ่านทีวีนะใช่แต่หนังสือยังไม่ไปเอ้ยถ้าไปต้องเดินทางนานอ่ะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติไม่ฟังท่านนายกพูดเหรอฮะฟังสิต้องฟังหลายระดับอันเนี้ยคุณเดาสิว่าบรรยากาศจันทร์อังคารจะเป็นอย่างไรแล้วผู้ที่ชุมนุมในสภาใช่ไหมผู้ที่ชุมนุมเนี่ยเขาก็ให้เส้นตายถึงวันอาทิตย์ที่นายกต้องตอบใช่ไหมครับลาออกหรือไม่ลาออกแล้วก็ผ่านไป3วันคือวันอาทิตย์เนี่ยก็คือพรุ่งนี้เนี่ยนะวันจันทร์อังคารเนี่ยที่สภาจะเกิดการประชุมพิเศษและหัวข้ออย่างนี้เนี่ยแล้วฝ่ายค้านผมก็เชื่อนะจะต้องทะเลาะกับฝ่ายรัฐบาลครับฝ่ายสสรัฐบาลก็จะต้องออกมาบอกว่าก็นี่แหละมาเปิดสภาเพื่อจะได้พูดเรื่องที่เราคิดว่าจะต้องเคลียร์ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบนท้องถนนแต่ฝ่ายค้านก็จะบอกอย่างนี้เท่ากับเป็นการกล่าวหาผู้ชุมนุมแล้วมันมีประโยชน์อะไรที่จะพูดจากันผมอยากจะฟังอีกฝ่ายนี้ฮะคือสว.ผมอยากจะฟังอีกฝ่ายนี้ฮะคือสว.วันนั้นเป็นการชุมร่วมกันนะผมยังคิดภาพวันนั้นเนี่ยฝ่ายสว.น่าจะเป็นตัวหลักในการซักฟอกฝ่ายค้านด้วยซ้ำไปมองบรรยากาศนะคนจะหัวข้อที่มีการนำเสนอเนี่ยนะแล้วก็ผมคิดว่าสวกับสสฝ่ายรัฐบาลน่าจะแพ็คเดียวกันประเด็นคือฝ่ายค้านต้องพยายามอภิปรายนะฮะนำข้อเสนอของผู้เรียกร้องเข้าสู่ในสภาจะมีโอกาสเข้าไหมคือประเด็นหลักคือต้องเอาความเห็นของประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงเข้าไปในสภาให้ได้มีการอภิปรายให้ได้แล้วผมคิดว่าฝ่ายรัฐบาลต้องตอบให้ได้ว่าทางออกคืออะไรเพราะไม่ต้องกลายเป็นเวทีของการเปิดอภิปรายซึ่งกันและกันแล้วแค่ก็จะ walk out ไปชุมนุมที่สภาก็มีการล้อมรอบกันอยู่มันก็ไม่ใช่ทางออกอ่ะมันจะเป็นทางออกของรัฐบาลมากกว่าเพื่ออะไรรัฐบาลจะได้ประโยชน์อะไรจากการที่จะมีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นเอาก็เรียกร้องให้เปิดสภาเขาเปิดแล้วใช่ไหมเขาเปิดแล้วไงเรียกร้องให้ฟังความเห็นก็ฟังแต่เขาเรียกร้องให้เปิดสภาไม่ใช่เพื่อจะมาตั้งข้อหาเขาเรียกร้องให้เปิดสภาเพื่อจะได้คุยถึงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญสสรนายกจะพิจารณาตัวเองไหมถ้านายกบอกจะไม่พิจารณาตัวเองก็บอกสภาว่าเนี่ยผมทำอย่างนี้ผมทำถึง2 3 4แล้วแต่เรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญท่านนายกก็บอกว่าเห็นด้วยใช่ไหมเห็นด้วยผลักดันด้วยใช่ไหมฝ่ายรัฐบาลก็บอกเห็นด้วยแล้วใช่ไหม6ร่างที่รออยู่คราวนั้นบอกว่าขอตั้งกรรมการศึกษา1เดือนใช่ไหมแล้วก็เกิดวิกฤตอย่างนี้ก็บอกว่าเอาละจะมาเรียกประชุมวิสามัญเพื่อจะได้พิจารณาเรื่องนี้แล้วทำไมกลายเป็นโอละพ่อไปอีกเรื่องนึงนี่ผมย้อนไปขนาดประชุมวิสามันนะมันช้าเนี่ยคือการเผชิญหน้ากำลังเกิดใช่ประเทศกำลังร้อนอุชเชอร์นานมากกว่าจะเปิดนะแต่ว่าถ้าเกิดเปิดสภาวันนั้นนะคุณสุทธิชัยครับนี่ผมฟังจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะพูดเมื่อวานเนี่ยเขาว่าไงก็เ
เป็นการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อหาทางออกให้กับประเทศเราเห็นด้วยอย่างยิ่งแล้วถ้ามีเรื่องไหนต้องทำต่อก็หวังว่าจะมีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาอาจารย์คุณจุรินทร์พูดจะมีการตั้งกรรมธิการขึ้นมารับฟังความคิดเห็นหาทางออกร่วมกันช้าทันเหรอไม่ทันเออแล้วทำไมคุณจุรินทร์ไม่พูดถึงว่าบทบาทพรรคประชาธิปัตย์ในกรณีเช่นนี้เนี่ยถ้าท่านนายกจะถูกกดดันให้ต้องทำอะไรบางอย่างเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์มีส่วนสำคัญนะเช่นไปคุยกับท่านนายกว่าไม่ไหวประชาชนกดดันพรรคเรามากสสเราถูกคำถามโดยชาวบ้านเยอะเลยว่าทำไมจึงไม่ไปพยายามบอกกล่าวกับนายกว่าท่านต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อจะตอบสนองสิ่งที่เยาวชนเรียกร้องบ้างไม่ใช่ทุกข้อแต่ว่าอย่างน้อยสุดต้องมีบางข้อคุณจุรินทร์กล้าคุยไหมทำไมจะไม่กล้าเอาทำไมถึงกล้าไม่กล้ากลัวอะไรก็ดูผมว่านายกเป็นแบบนายกแบบผู้นำนะได้ยินนะแต่รับฟังไปอย่างนึงเอาแต่ในคำแถลงของได้ฟังได้ยินแล้วได้ยินแล้วได้ยินแล้วใช่ไหมแต่ไม่รู้ได้ยินเต็มหูเลยสองหูเลยไงได้ยินแล้วฟังก็ต่างกันนะคือได้ยินน่ะฟังทั้งทุกฝ่ายแล้วงงอยู่เพราะว่าฟังแต่ไม่ย่อยแล้วก็ไม่วิเคราะห์ครับเอาแต่สมมติว่าเรื่องที่ยกลาออกเนี่ยเขาก็มีสองมาตรการนะคุณดิฉันจะแยกออกนะคือหนึ่งนี้ยกลาออกเองเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมยากยากสองเอาสองพักก่อนแล้วกันประชาธิปัตย์หรือภูมิใจไทยอ่ะถอนตัวถอนตัวซะถอนตัวเสร็จมันก็ไปต่อไม่ได้ทำไมอ่ะถอนตัวก็ต้องเลือกนะถอนตัวก็ต้องยุบสภาเลือกตั้งยุบสภาเลือกตั้งใหม่หรือไม่ก็ถูกมีการจัดรัฐบาลใหม่ถูกภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์พร้อมที่จะถอนกว่าจะเป็นรัฐบาลได้ยากนะถ้าที่ดูเนี่ยนะที่ประชาธิปัตย์ที่ต้องฝากคนต้านในพรรคเองนะเยอะนะหลายกลุ่มนะคุณอนุทินเองบอกว่าผมจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่มีพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีพร้อมเออพร้อมเป็นรองนายกจริงๆคุณอนุทินก็มีชื่อเป็นแคนดิเดตของพรรคนะคอมมิวนิสต์เลือกนายกใหม่ในบัญชีรายชื่อตอนนี้มีใครอ่ะมีของโอเคเพื่อไทย3คนใช่ไหมฮะมีคุณหญิงสุดารัตน์มีคุณชัชชาติมีอีกท่านหนึ่งคุณชัยเกษมชัยเกษมซึ่งตอนนี้เพื่อไทยค่อนข้างชัดเจนละไม่ใช่คุณหญิงครับไม่ใช่คุณชัชชาติไม่ใช่คุณชัชชาติก็เป็นคุณชัยเกษมชัยเกษมพรรคภูมิใจไทยก็อนุทินอนุทินบอกไม่เอาแต่ไม่แน่พรรคประชาธิปัตย์ก็อภิสิทธิ์คุณสิทธิ์ก็ยังมีโอกาสอยู่แม้ว่าไม่ได้เป็นส.ส.แล้วยังมีสิทธิ์นะพรรคพลังประชารัฐพลังประชารัฐเป็นพลเอกประยุทธ์พิกตู่คนเดิมกลับมาใหม่สมมติว่าเกิดเปิดเกมใหม่อย่างนี้มีการเลือกใหม่คุณว่าใครจะกลับมาถ้าบนกติกาเก่าใช่ไหมกติกาเก่าก็คือสวยังเลือกได้ใช่ไหมสองร้อยห้าสิบคนใช่ก็พิกตู่อ่ะเจ้าเก่าก็กลับมาถ้ากลับมาเป็นไงต่อฮะกลับมาก็ชุมนุมกันใหม่ไงเออนั่นสิคือเราวิเคราะห์แล้วว่าต่างฝ่ายเนี่ยนายกเองกับฝ่ายชุมนุมเนี่ยต่างคนต่างก็เล่นมียุทธศาสตร์ของตัวเองคืออะไรคือตอนนี้ต่างคนต่างก็แบบนะมีเกมอ่ะใช่แล้วก็การจะมาพบกันครึ่งทางหรือถอยกันคนละก้าวเนี่ยยากและการที่หลายคนไม่เชื่อเรื่องถอยคนละก้าวก็คือว่าก็ท่านนายกและผู้มีอำนาจได้ก้าวล่วงเข้าไปต้องโอ้โหหลายสิบก้าวแล้วอ่ะพอไปยืนอยู่ตรงนี้บอกถอยคนละก้าวเนี่ยก็ตัวเองก็ถอยแค่นิดเดียวยังข้ามเส้นอยู่เยอะไม่แต่จะพูดถึงถอยนะคือถึงวันเนี้ยวันเสาร์เนี้ยผมว่าไม่ถอยอ่ะไม่ถอยต่างคนต่างเตรียมเผชิญหน้าหรือขนคนมาผมว่าน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงถ้ากรณีเช่นนั้นเนี่ยกรณีถอยไม่ถอยเราก็จะเจอวิกฤตจริงๆแล้วนะตอนนี้ไม่ใช่ยกระดับเรื่องของการแก้ปัญหาตอนนี้เป็นยกระดับของวิกฤตเลยนะแล้วตอนนี้เนี่ยเราเจอปัญหาเศรษฐกิจครับฟังผู้ว่าแบงค์ชาติคนใหม่ไหมคุณเศรษฐพุทธพูดอ่ะฟังอยู่ฟังอยู่2ปีครับนั่นแหละถึงจะเห็นแสงสว่างบ้างบ้างบ้างแต่จากนี้ไปอ่ะโอ้ยหนักเลยครับโควิดไม่รู้วัคซีนจะได้มาเมื่อไหร่ยกเว้นตอนโดนัลด์ทรัมป์ดีเบตเมื่อวานนี่นะโดนัลด์ทรัมป์ก็คุยเลยไว้บอกอีกไม่กี่สัปดาห์เราก็จะมีวัคซีนแล้วเราก็จะให้ทหารแจกจ่ายไปอย่างรวดเร็วพิธีกรก็ถามว่าอีกไม่กี่สัปดาห์ท่านกรุณาบอกให้ชัดเจนหน่อยว่าจะได้มาเมื่อไหร่โอ้ยได้เร็วๆนี้แหละได้เร็วๆนี้แหละได้เสร็จปั๊บเราจะแจกเลยคือแกไม่ตอบคำถามเลยดังนั้นอย่าไปเชื่อทรัมป์นะสมมติว่าวัคซีนเราไม่รู้มาเมื่อไหร่เนี่ย
ปัญหาเรื่องของโควิดก็จะยังยากเย็นเศรษฐกิจแย่โควิดหนักแล้วการเมืองเป็นอย่างนี้คุณคุณคิดดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปตอนนี้เสียงเรียกร้องมีตั้งแต่เรื่องหนึ่งลาออกยุบสภาหรืออาจจะมองไกลถึงรัฐประหารเฮ้ยเฮ้ยทำไมมองไม่ได้ล่ะเฮ้ยเอ้าคนเอาอย่างนั้นเลยเหรอผมไม่อยากเห็นนี่ถอยคนละก้าวหรือว่ากระโดดลงเหวไปคนละข้างว่าไม่มีใครอยากนี่ไม่ใช่ถอยคนละก้าวเลยนะถอยคนละก้าวคุณวาดภาพนะคืออยู่ตรงเหวใช่ไหมแล้วก็นายกบอกถอยคนละก้าวโดนปั๊บลงไปเลยนะนั่นคือรัฐประหารเราลงเหวดิ่งนี่มองไม่เห็นมืดนะมองไม่เห็นปลายถ้ำหรือว่าสุดบ่อเลยนะถ้ามีอย่างนั้นนะอย่างที่คุณว่าเนี่ยใช่แต่ว่าผมก็ยังมีอยู่ในเก็บไว้ในซอกสมองเล็กๆนะแต่รัฐประหารเนี่ยผมว่าไม่อยากเห็นนะแต่มันไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกไหมฮะทำไมเท่าตอนนี้มีการประหัตประหารซึ่งกันและกันนี่แหละอันนี้น่ากลัวมากต้องฝากไว้ทุกฝ่ายว่าเพราะว่าการย้ายก็น้อยได้ย้ายเกิดนี้ขึ้นคือประชุมสภาวิสามันวันจันทร์อังคารเนี่ยถ้าเป็นไปตามยติที่เสนอโดยรัฐบาลเนี่ยจะดูไม่จืดเลยมันจะกลายเป็นการเพิ่มความตึงเครียดของทุกฝ่ายฝ่ายค้านฝ่ายผู้ชุมนุมฝ่ายนักวิชาการแม้กระทั่งส.ส.ในพรรคร่วมรัฐบาลเองนะอย่านึกนะว่าที่ไม่มีเสียงจากประชาธิปัตย์หรือจากภูมิใจไทยเนี่ยนั่นคือระดับหัวหน้าแต่ว่าข้างในอ่ะมีคลื่นนะมีคลื่นเต็มไปหมดเลยว่าเราจะอยู่อย่างนี้ได้อย่างไรหนึ่งถ้ารัฐประหารพรรคการเมืองก็ถูกยุบหมดนะฉะนั้นหมดสิทธิ์เลยนะสองถ้าหากจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้ววันที่20ธันวาเนี่ยแล้วพรรคต่างๆเหล่านี้ส่งตัวผู้สมัครด้วยเนี่ยนะก็จะรู้เลยว่าถ้าการเมืองเป็นเช่นนี้ประชาชนในหลายจังหวัดจะเลือกไม่ที่จะไม่เลือกพรรคต่างๆที่ยังอยู่กับอำนาจปัจจุบันนี้ดังนั้นมันและตลาดหุ้นและ SME คนยากจนที่เป็นอยู่ขนาดนี้ที่รอความช่วยเหลือรัฐบาลก็จะไม่มีสมาธิที่บอกว่าไม่ถังไม่แตกเนี่ยอย่าลืมว่ารายได้ภาษีก็หดตัวลงตามลำดับถึงแม้ว่าจะดูเหมือนจะนิ่งแต่ถ้ามีวิกฤตการเมืองเข้ามาแล้วก็เราจะเห็นปรากฏการณ์ที่เราไม่อยากจะเห็นเลยคือไม่มีแสงสว่างที่ปลายถ้ำและถ้าเราเห็นแสงที่ปลายอุโมงค์นั้นเนี่ยมันไม่ใช่แสงแห่งความหวังมันเป็นแสงของหัวรถจักรไฟฟ้ารถไฟหัวรถไฟคืออะไรไฟรถไฟวิ่งมาพรุ่มชนเสียหายหมดเจ๊งกันหมดเลยนะครับฉะนั้นหวังว่าทุกฝ่ายจะเข้าใจว่านาทีนี้เป็นจังหวะสุดท้ายจริงๆท่านนายกกลับไปย้อนอ่านแถลงการที่ท่านอ่านและตอบคำถามด้วยครับว่าถ้าเป็นไปตามนี้ตามที่ท่านนำเสนอในแถลงการประนีประนอมถอยกันคนละก้าวเรามานั่งคุยกันเถอะหาทางออกร่วมกันเนี่ยแต่แอคชั่นที่ออกมาในสภาจันทร์อังคารนี้มันคนละเรื่องคนละราวมันกลายเป็นเรื่องของการพูดอย่างทำอย่างหรือเปล่ายังมีเวลานะครับยังมีเวลาหวังว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะทราบดีว่าไม่ใช่แค่ถอยคนละก้าวครับแต่จะต้องนั่งลงพูดคุยกันด้วยยังมีเวลาครับสำหรับการหาทางออกให้กับประเทศที่กำลังจะตีตันทุกฝ่ายช่วยกันนะครับลดความร้อนแรงทางการเมืองแล้วเราช่วยกันทางออกมีไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับพบกันใหม่ครับกับคุยรอบทิศสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ